วิธีเปลี่ยนแบตรถยนต์ด้วยตัวเองทำอย่างไรมาดูพร้อมกันกับผมครับสวัสดีครับเพื่อนๆช่างสามัญประจำบ้านทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์การเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ด้วยตัวเองให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับก่อนที่จะไปดูผมก็ขอหัวใจคนละ1ดวงพร้อมกับคอมเมนต์บอกว่าทำไมถึงชอบดูมีเตอร์ปุ้ยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับผมเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูนะครับแบตเตอรี่ที่จะใช้เปลี่ยนกันนะครับวันนี้ผมได้ทำการสั่งมาแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นแบตยี่ห้ออะไรนะครับนี่ครับเพื่อนๆแบตที่ผมสั่งซื้อมานะครับก็เป็นของ 3K แบตเตอรี่นะครับรุ่น 3Max นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆนี่ครับอันนี้เป็นแบตรถกระบะนะครับมาแล้วครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับหุ้มมาไว้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งพร้อมกันนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารถผมจะสตาร์ทติดไหมครับตอนนี้ไฟนะครับ 12.6 โวลต์ครับอันนี้ออนระบบแล้วนะครับ 8.6 นะครับจะสตาร์ทยากแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับติดนะครับเพราะว่าแบตนะครับไม่ค่อยมันไม่เก็บไฟแล้วนะครับแบตลูกเดิมเปลี่ยนลูกใหม่นะครับเพื่อนๆที่ก็เปิดฝากระโปรงนะครับแบตอยู่ด้านหน้าตัวนี้เป็น Toyota Vigo นะครับเพื่อนๆครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทำการถอดแบตลูกเก่าออกก่อนนะครับสำหรับวิธีนี้นะครับก็เหมาะกับรถรุ่นเก่าๆนะครับที่มีระบบไฟไม่ซับซ้อนส่วนรถรุ่นใหม่ๆนะครับแนะนำว่าหาแบตมาขี้เพื่อเลี้ยงระบบถอดตัวที่ล็อกแบตไว้นะครับโอเคนะครับจากนั้นก็มาถอดขั้วแบตนะครับเพื่อนๆสองข้างนะครับยกออกนะครับเพื่อนๆเรียบร้อยเดี๋ยวยกแบตใหม่เข้าไปตั้งแทนที่นะครับล็อกแบตนะครับเพื่อนทำความสะอาดขั้วแบตหน่อยนะครับขี้เกลือขึ้นนะครับนะครับถ้ามีแปรงลวดก็ใช้แปรงลวดขัดนะครับเพื่อนๆพอดีผมไม่มีนะครับผมจะใช้คัตเตอร์ขูดนะครับขัดให้แน่นนะครับโอเคปิดไปก่อนจากนั้นเราก็ขันครับแน่นแล้วนะครับครับเพื่อนๆผมก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับนี่มาดูนะครับสัญลักษณ์นะครับตัวนี้คือพร้อมใช้งานนะครับอันนี้ก็คือควรชาร์จอันนี้ก็คือเข้ารับบริการที่ร้านนะครับก็คือแบตหมดนั่นเองครับดูก่อนนะครับอันนี้ก็คือพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูไฟกันนะครับว่าได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับเพื่อนๆ 12.74 โวลต์นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองสตาร์ทรถแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะได้กี่โวลต์อันนี้คือยังไม่ออนนะครับเปิดมาครับ 12.7 นะครับออนตอนนี้นะครับจะสตาร์ทได้แบบสบายๆเลยนะครับคอยดูนะครับเห็นไหมครับไฟแรงนะครับสตาร์ทสบายนะครับนี่นะครับเพื่อนๆ 12.8 โวลต์นะครับก็พอๆกับแบตลูกใหม่นะครับแต่ทำไมถึงสตาร์ทไม่ติดนะครับเพื่อนๆก็เพราะว่าการสตาร์ทรถนะครับเขาจะมีค่า CCA นะครับแบตลูกนี้นะครับค่าอาจจะเสื่อมลงไปแล้วนะครับเพราะว่าอายุก็3ปีแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่จะสั่งหรือว่าหาแบตเตอรี่มาเปลี่ยนเองนะครับข้อหนึ่งเลยนะครับก็คือเราจะต้องดูว่าแบตรถของเรานะครับขั้ว L หรือ R นะครับคือขั้วบวกจะอยู่ซ้ายหรือขวานะครับเพราะว่ารถแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันตรงนี้นะครับเพื่อความชัวร์นะครับให้เพื่อนๆติดต่อสอบถามร้านค้าก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะสั่งแบตเตอรี่นะครับมาเปลี่ยนเองแบบผมนะครับเดี๋ยวผมจะแนบพิกัดไว้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดูคลิปวิดีโออื่นของผมได้ที่ด้านข้างนี้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่กดติดตามก็สามารถกดติดตามได้ที่โลโก้กลมๆตรงนี้ได้เลยครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ